ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมส่งท้ายเข้านอนครับท่านคืนวันอาทิตย์นะครับผมที่9 กันยายน 2562นะครับท่านก็ตอนนี้เข้าสู่วันใหม่เช้าวันที่10แล้วนะครับผมเวลาตี 2นะครับผม20 นาทีนะครับท่านนี่ครับลูกๆของเรานอนใหญ่เตรียมเข้าสู่วันที่4นะทุกท่านพรุ่งนี้นะครับผมจะครบ4 วันตอนช่วง2 ทุ่มนะครับท่านกำลังกินใบหม่อนตัวอึงเริงมากนะครับเขาตัวสังเกตว่าตัวเขาเริ่มใสแล้วนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยวัน2 วันแรกเนี่ยตัวจะเป็นขุ่นๆมนๆแต่วันนี้ตัวเริ่มใสแล้วครับท่านภาษาบ้านเราผู้เฒ่าผู้แก่ว่าหัวมันเริ่มใสแล้วใกล้สุกนะครับผมเดี๋ยวจังหน่อยมันก็จะเหยียดนะครับเหยียดก็คือยืดตัวก็จะยืดเหยียดอยู่นิ่งๆแล้วก็เตรียมที่จะสุกกินอาหารน้อยลงแล้วก็สุกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะตัวโตขึ้นกว่านี้นะครับทุกท่านอันนี้คือเขายังกินอยู่นะครับผมปกติใหม่นี้จะตัวโตขึ้นหลังจากที่รุ่งเช้ามานะครับผมว่าเขากินครบ24 ชั่วโมงแล้วนะครับผมเขาก็จะแทะทั้งพอวัยใหญ่นี่จะแทะบริเวณขอบนะทุกท่านเห็นไหมครับเขาจะกินไปหมดแบบเนี้ยกินบริเวณขอบใบแล้วก็บางตัวก็เจาะกลางเลยนะครับผมเจาะรูตรงกลางเลยนะครับผมท่านก็แล้วแต่สไตล์การกินของแต่ละคนแต่ละตัวนะครับค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ